ในนามของิระอ์มานผ a ้เนะนะป็นพระาที่ทรมพระบัญชาให้เราทุกคลัี่ัะต้องรู้จักพระคัมภีร์พระคมีรน้องค์ทรระบาใหกาทุกคท่จะตอรจักระัมพี่น้่องคตทรงระบัญชา้าทุกคนที่จะตอชูกพระคัร์น่รอดไปทํัาให้เราทุกนที่มีโอกาูพจกะพะคัมภาาน,มน,นี้ที่พระองค์ทรงพระัญชาให้เราทุกันพี่น้องรับวันพระหัวข้อนี้่ารนใจครัรบทําไมกุราทุกงนปี่ภาต้องาาอรบเปันคาําถัมพี่น้่องแต่เป็นคําถามที่ ไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็จะเป็นคําถามนะครับสมมุติว่าอัลสลามาตลาได้ทรงโปรดประทานให้อัลกุรอานนั้นเป็นภาษาไทยคนก็จะถามนะครับถ้าเป็นภาษาอินเดียคนก็จะถามว่าทาไมเป็นภาษาอินเดียทําไมเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็ต้องอธิบายได้อธิบายตรงนี้นะครับจากแง่ของความเป็นจริงนะครับเราลองไปเปรียบเทียบว่าอาลลัสศาสนาอื่นล่ะคัมภีร์พระเวทเก่าแก่เลยนะครับคัมภีร์อัสบุรเก่าแก่เลยอินจีนเก่าแก่เลยคัมภีร์พระไตรปิฎกเก่าแก่เลย พาษไตรปิฎกก็มาจากบาลีสันสกฤตนะครับพระเวก็มาจากภาษากรีกโบราณอะไรก็มาจากภาษากรีกโบราณบ้างนะครับภาษาของพวกยาวพวกยิวบ้างภาษาของพวกที่มันโบราณน,นะครับนับ4นับ5000ปี2000ปี3,000ปีนะครับแล้วภาษาอัหรับล่ะทำไมถึงต้องเป็นภาษาอัหรับพี่น้องลองดูความเป็นจริงอย่างนี้นิดนึงก่อนคำพิษต่างๆที่มาจากภาษาต่างๆณวันนี้ณวันนี้เลยนะครับ เมื่อเวลาผ่านมาเป็นพันปี2,000ปี3,000ปีภาษาต่างๆเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงภาษาต่างๆเหล่านั้นสาบสนภาษาต่างๆเหล่านั้นกลายเป็นภาษาโบราณที่ต้องใช้นักภาษาศาสตร์มาแปลนะครับมาแกะเหมือนภาษาฮิปรูภาษายูโบราณไอ้ภาษาอียิปต์โบราณที่เป็นอักขรตามหินตามแล้วก็ต้องหาคนที่มีความรู้ที่ร่ำเรียนมาเฉพาะทางนี้นะครับจึงทําให้ยาก ยากต่ออะไรครับยากต่อการศึกษายากต่อการที่จะเอาความหมายที่แท้จริงจากภาษาต่างๆเหล่านั้นมาสู่การเรียนการสอนให้เกิดความเข้าใจต่อมนุษยชาตินะอันนี้อันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยแล้วภาษาอาหรับล่ะก็นานเหมือนกันนี่ภาษาอาหรับก็มีอายุมากกว่า4,000ปีแต่พี่น้องสังเกตพี่น้องลองดูความเป็นจริงภาษาอาหรับวันนี้เป็นภาษาเดียวในโลกนะครับภาษาเดียวในโลกพี่น้องดูนะครับภาษาไทยเนี่ยเพิ่งเกิดประมาณ7 0 0 8 0 0ปีในสมัยพ่อครูร่างคำแหง ภาษาอังกฤษเกิดมามีการเปลีป่ยนแปลงขนาดเชคสเปียร์วันนี้ไปอ่านนะครับหนังสือของเชคสเปียร์ที่คำรุ่นเก่าๆเชคสเปียร์คือนักกวิทยาของของอังกฤษเนี่ยนะครับไปอ่านเนี่ยก็บางทีโคต้ดต้องหานักวิชาการไปแปลอีกครั้งหนึ่งแต่พอภาษาอาหรับพี่น้องครับถึงแม้ว่าจะมีอายุมากกว่า4,000ปีแต่ทุกวันนี้ภาษาอาหรับนี้ก็ยังเป็นภาษาที่ยังไม่ตายยังเป็นภาษาที่มีการใช้กันอยู่ทุกวันนี้ เป็นภาษาที่ในองค์การสหประชาชาติก็ยังใช้อยู่เป็นภาษาที่คนนะครับทั้งโลกสามารถที่จะเรียนรู้ไม่ใช่แค่มุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็เรียนรู้ได้เพราะภาษานี้ไม่ตายตัวอักษรในภาษานี้นะครับเคยเป็นอย่างไรเมื่อพันสองพันสามพันปีแล้ววันนี้ก็ยังเป็นอยู่คนที่ไม่เข้าใจศาสนาเลยก็สามารถที่จะอ่านนะครับภาษาอาหรับได้ นะครับสามารถได้ใครก็สามารถอถธิบายได้แต่ถ้าเราจะเป็นจะเรียนความรู้ทางศาสนาคัมภีร์ไบเบิลเราก็ต้องไปศึกษาคัมภีร์บาลีสันสกฤตซึ่งวันนี้ไม่ได้มีใช้กันแล้วนี่แหละครับคือความง่ายในความยากทั้งหมดมันแฝงไว้ด้วยความง่ายแต่นั้นอทุวสุมาตาลาก็จึงให้นะครับให้เนื่องจากเมื่อถือว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสุดท้ายแล้ว ะครับคัมภีรเล่มนี้จะเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายแล้วก็จะต้องเป็นคัมภี์ที่ทุกคนสามารถที่จะศึกษาแล้วค้นหาแล้วอ่านได้ดังนั้นเราจะเห็นว่าคนยุโรปนะครับจำนวนมากซึ่งไม่ใช่มุสลิมแล้วก็อยากจะรู้เรื่องของอิสลามอยากจะรู้เหลือเกินว่าสอนอะไรนะครับเขาก็สามารถที่จะเรียนภาษาอาหรับเริ่มเรียนภาษาอาหรับ นะครับเขาจะไม่ไปอ่านหนังสือแปลเป็นภา,านษาอังกฤษเพราะเขากลัวว่ามันจะไม่ชัดเจนนะครับบางทีตัวอ,อ,กอักษรบางทีอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับประเด็นที่เขาต้องการเขาจึงต้องเริ่มเรียนภาษาอาหรับตั้งแต่อลิฟบาตาแล้วหลังจากนั้นก็ศึกษาใช้เวลาไม่เกิน5ปี10ปีเขาก็สามารถศึกษานะครับคำพีอัลกุรอานได้อย่างกระจ่างนะครับแล้วหลายครั้งหลายหนที่บรรดาคนพวกนี้นะครับจ้องที่จะทําลายล้างจ้องที่จะหาจุดบกพร่องนะฮะ ในอัลกุรอานแต่ในที่สุดหลังจากที่เขาได้ศึกษาแล้วอ่านอย่างเข้าใจแล้วรอบที่หนึ่งก็แล้วรอบที่สองรอบที่สามก็แล้วจึงทําให้เขานั้นเข้ารับอิสลามด้วยความเชื่อว่าคัมภีร์นี้มาจากพระเจ้าผู้สร้างอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้ครับว่าบิลเฮกตฟิกวะฮิดายะสัสลามอะลัยกุมเรหัมะตุลลอฮ์วะบรากาตสนับสนุนโดยเครื่องดื่มคอมมานโดความสำเร็จเริ่มต้นที่ลงมือทำจันนาคอฟฟเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรัก ขอละเฮลโครเจนสกัดจากปลา100%ฮาลาล100%